จะไปนี่นะชิงรู้ไหมว่าวันนี้เรามาร้านอะไรไม่รู้วันนี้เรามาชวนมาร้านนึงร้านสึกิยากิญี่ปุ่นแบบต้นตำรับโคอิซึมิเนี่ยพาเขาไปกินสุกี้ยากิญี่ปุ่นแล้วเขาบอกเขาเนี่ยทำอร่อยมากๆแต่ปรากฏว่าแกก็มาแอบดูโคอิแอบดูโคอิไม่เสร็จยังต้องลืมใส่ผักนี่ Why you stop มีโคอิสุดท้ายมันก็ออกมามันก็อร่อยอยู่แต่ก็ยังไม่รู้มันรู้สึกแบบใช้เนื้อวากิว A4 ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น น่ากินมากใช่คือร้านเนี้ยเชฟทำให้แล้วก็เชฟเนี่ยเป็นเชฟที่ทำอยู่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วก็มาเปิดที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นอ่ะอร่อยแน่นอนหิวมากเต็มเตะเถอะหิวแล้วป่ะกับพอนสให้เลือกนะคะมันก็เป็นซอสงาแล้วก็ซอสพอนสจะเป็นซอสออกเปรี้ยวๆก็อยู่ที่ว่าเราชอบทานแบบไหนถ้าใส่ซอสงามันก็จะทำให้มีความหอมมากขึ้นแล้วก็ถ้าใส่ซอสพอนสจะเห็นรสชาติของเนื้อชัดเจนขึ้นค่ะก็แล้วแต่จะชอบนะคะก็จะติดกันที่ชอบจริงจะเอาทางไหนพอนสเนาะรู้สึกพอกินแล้วแบบได้รสชาติของเนื้อแบบชัดเจนมากเลยใช่ไหมใช่นี่มันแบบว่างาเกินไปแต่คนที่ชอบแบบว่ารสชาติเค็มเต็มๆก็น่าจะอาจชอบแต่นั้นที่แบบแค่ก็จืดๆนะจะกินกับงาเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติหรือว่าจะกินกับคอนเสิร์ตเพื่อที่จะแบบว่าให้ชัดเจนขึ้นเลือกยากเนาะคิวคำใหญ่ๆชวนน่ากินไหมนี่ราชีดูสิแมวเนื้อวากิว A4 สวยมากเห็นแล้วหิวเลยเนาะที่ร้านก็มีพี่เขาทำให้ด้วยยังก็ต้องอร่อยกับของที่คุณอาปาเดททำให้แน่นอนแน่นอนจริงๆคนที่ฝึกจริงๆเนี่ยเขาจะเล่นมากๆเลยนะเรื่องกระเทียมใส่ผักตัวนี้ผักตัวนี้ก่อนแล้วก็ใส่ตัวอื่นตามอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยเขาจะแบบบ่นมากๆเนี่ยในมุมเนี่ยมันจะมีตั้งคนสองคนที่แบบไม่ต้องใส่ตัวนี้นั่นต้องใส่ตัวนี้แต่ว่าของไทยเนี่ยคืออยากใส่อะไรก็ใส่เลยเนาะทุกอย่างโอ้โหเลยจบก็จะมีความแตกต่างแบบนี้ใช้ได้ไหม ชิ้นใหญ่มากเลย
ใส่ผิดอย่างนี้ถ้าไม่กดคอมไม่ได้นะคะจัดจานสวยมากผักสุกกำลังดีงามกินกันเถอะน้องเดี๋ยวก็กำลังร้อนๆเลยตับเนื้อจุ่มไข่แล้วก็เอาเข้าปากจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่นจะแนะนำต่างๆนะคะถ้าชอบ Subscribe ด้วยนะคะ日本人の人もぜひ一体なんで